ปิดตัวแล้ว Moto E32 สมาร์ทโฟนรุ่นเล็กสเปคครบในราคา 5,700 บาทให้จอ 90 เฮิรตซ์กล้องหลัง3ตัวแบต 5,000 มิลลิแอมป์ล่าสุดทาง Motorola ก็ได้ทำการเปิดตัวสมาร์ทโฟนน้องเล็กรุ่นใหม่อย่าง Moto E32 อย่างเป็นทางการแล้วครับโดยมาพร้อมกับจุดเด่นด้านราคาวางจำหน่ายที่ประหยัดและสเปคที่ครบครันกันเลยทีเดียวครับโดย Moto E32 มีหน้าจอแสดงผลแบบ IPS LCD ขนาด 6.5 นิ้วความเร็วระดับ HD Plus มีค่าเรฟเฟรชระดับ90เฮิรตซ์ใช้ชิปประมวลผล Unisoc T606 ให้แรมที่4 GB ส่วนรอมให้มาที่64 GB รองรับหน่วยความจำภายนอกแบบ Micro SD Card ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความเร็ว16ล้านพิกเซลกล้องเดฟความเร็ว2ล้านพิกเซลและกล้องมาโครความเร็ว2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความเร็ว8ล้านพิกเซลมีเริ่มมา2สีคือ Misty Silver และ Slate Gray ให้แบตเตอรี่มาที่ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับระบบชาร์จ10วัตต์สมาร์ทโฟน Moto E32 มีราคาที่ยุโรปอยู่ที่159ยูโรหรือประมาณ 5,700 บาทครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ